ต่คุณพระเราไปเจอไอดอลในดวงใจก็คือสวัสดีครับは三越前です。Arriving at 三越前 G12。อันนี้ที่เปลี่ยนใจไม่ลงอุเอโนะแล้วมาลงที่มิซูโกชิไบเพราะเดี๋ยวเราจะไปกินไอติมชาเขียวก่อนไอติมชาเขียวอยู่ที่นี่เหรออยู่ที่สถานีอ๋อชื่อร้านชาเขียวเป็นไอติมชื่อตรงนี้กันโอเคข้างหน้าเนี่ยไอที่คุณคนนี้เขาเล่นหนังอะไรหรือเปล่าเป็นหนุ่มออฟฟิศกับเป็นหนุ่มรักกันโตไม่ใช่กับคนแก่มันจะเป็นอารมณ์แบบรักสามเศร้าอ๋อก็คือมีใครนะมีหัวหน้ารักกับรุ่นน้องแต่นี่ก็รักกับเพื่อนร่วมงานอีกทีนึงおいじゃあ突っ込めって言ったじゃん何これうるさいわ今一緒に住んでますからえ、ハルタどうせルームシェア、はい、俺はよハルタと10年一緒に働いてんだよだからいや大事なのは長さより深さだと思うんですけど今のハルタ作ったの俺なんだよオッケーオッケーだっぱいかんถึง4แยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมด้านซ้ายเป็นมันดารินโอเรนทัลโตเกียวอิปปุกุแอนมาชาภาษาอังกฤษนะรู้สึกว่าที่เราเห็นใน YouTube จะเป็นอันนี้เป็นตัวไหนอันนี้อาทิลาดใช่ไหมใช่เขาเรียกว่ามัชชะพุดดิ้งอืมอ๋อเขาน่าจะใส่มายามกไปหน่อยที่ว่าไม่บุกที่ว่าเบิ้ลๆอ่ะอ๋อใช่ป่ะอืมฮัลโหลเฮียมัชชะมัชชะมัชชะพูดดิหวานหวานไปกันเราโอเคโอเคเนี่โอ้ฮีเตอร์ด้วยตัวนี้ไหมอ่ะแต่นั่งโซฟาก็น่าเกียดมากัน2คนแต่น่าสบายมากเลยนั่งตรงนี้แล้วกันเนาะบรรยากาศดีเนาะดีครับอืมอันนี้ก็มีฮีเตอร์นะเนี่ยฮีเตอร มัชชะความหวานคำขมขม
ขมขมมันขมไม่หวานไม่หวานเลยคนที่ปุ๋ยก็ชอบความขมของมัทฉะแท้ๆแต่มันไอ้นี่พอกินกับซอสมันอร่อยดีนะซอสช่วยซอสมันอร่อยดีพุดดิ้งเนื้อมันแบบเนียนๆแบบเนียนๆแบบยังไงเนียนๆละเอียดอ่ะคนที่รักชาเขียวต้องกินใช่ไหมต้องลองมากินมันมัทฉะแค่ไหนบอกได้จากตัวคำว่ามัทฉะมัทฉะมัทฉะพุดดิ้งพุดดิ้งนี้ฮะมันจะมี3ส่วนใช่ป่ะมีเป็นคาราเมลพุดดิ้งก็เป็นชาเขียวไอติมก็เป็นชาเขียวออนท็อปอยู่ข้างบนแล้วก็ราดซอสราดซอสชาเขียวซอสชาเขียวอันนี้เพราะนั้นมันมัทฉะ3ตัวคือตัวซอสตัวไอศกรีมแล้วก็ตัวพุดดิ้งส่วนซอสที่อยู่ตรงฐานเนี่ยเป็นให้ความหวานเพราะนั้นเนี่ยคนที่รักชาเขียวจริงๆอ่ะต้องกินรสขมอันนี้ถือว่าเป็นพรีเมียมจริงๆนะอร่อยอร่อยอยากให้ลองมากินกันดูจะเดินไปสถานีโตเกียวก็รู้กันรถไฟ JR เปิดแล้วก็ระหว่างทางอาจจะมีร้านอะไรแปลกๆเด็ดๆก็เดี๋ยวจะเดินดูไปเรื่อยแบบแรนดอมโอเคไปวันนี้นะครับเราตั้งใจจะเดินผ่านย่านนิฮงบาชิซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของย่านกินซ่านั่นเองฮะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของถนนสายหลักทั้ง5เป็นศูนย์กลางทางเข้าออกของโตเกียวนะครับในช่วงต้นศตวรรษที่17เราได้พบล่องรอยตลาดสมัยเอโดะในช่วงปี1603ถึงปี1867นั่นเองครับผมเราสามารถพบเห็นอาคารประวัติศาสตร์มากมายที่มีอยู่ทุกหนแห่งนะครับอย่างเช่นห้างสรรพสินค้านิฮงบาชิมิซึโคชิห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของญี่ปุ่นนั่นเองครับรวมไปถึงธนาคารกลางญี่ปุ่นตึกนี้เองครับผมนิ่งหากพูดถึงความหมายของคำว่านิฮงบาชินะครับแปลตรงตัวเลยก็คือสะพานญี่ปุ่นนั่นเองครับผมหรือสะพานแห่งความสำเร็จนั่นเองฮะบนสะพานนะครับจะมีป้ายบอกทางทองแดงซึ่งเขียนไว้ว่ากิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับผมเป็นจุดเริ่มต้นในการวัดระยะทางจากโตเกียวไปยังสถานที่ต่างๆแต่จนแล้วจนรอดนะครับพวกเรานะฮะก็ยังควานหาปักหมุดกิโลเมตรที่ศูนย์ไม่เจอสักทีแปะอีสหลักกิโลเมตรอะไรฮะหลักกิโลเมตรที่ศูนย์อยู่ตรงไหนแม่ไหนๆมาถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็อยากจะเห็นสักนิดนึงก่อนกับเมืองไทยนะฮะตรงนี้มันใช่ซีนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องโตเกียวทาวเวอร์ซึ่งเช้าใช้นิสพานนี้ในการถ่ายทำไปฉากที่คุณแม่เจอแฟนเก่าพูดถึงในยุคสมัยนั้นที่ยังไม่มีทางด่วนอันนี้ใช่ไหมโทเบจังใช่จริงๆด้วยทำไมคะผมทำงานอยู่ในห้างที่อยู่แถวเนี้ยคนนี้เป็นใครเหรอฮะนี่นี่ไปทางโน้นกันฉันเห็นปลาด้วยตรงไหนอะตรงไหนอะนี่ลูกชายคุณเหรอมีคนเดียวก็ดื้อซะเหลือเกินแต่คุณพระเราไปเจอไอดอลในดวงใจก็คือสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาวแซบใช่ค่ะดูคลิปอยู่จำได้แล้วอบลุงสวัสดีครับดีครับคุณพี่อบลุงและสาวแซบสายตามะนั่นเองครับกำลังหาหลักบุตรกิโลหาไม่เจอตรงกลางเอาเองนี่เราก็ไปไม่ได้ฮะอ๋อไม่ใช่เอาส่งจริงๆเป็นเหมือนไอ้หลักกิโลเขาทำจำลองไว้นะฮะอ๋อนู่นนะฮะเขาจะมีจำลองอยู่ตรงนั้นนะคะฝั่งตรงข้ามครับไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกค่ะพี่บุ้ยปื้มปิ่มก่อนกลับกรุงเทพไปกันเลยเดี๋ยวเลเวลมันกลับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับจะเข้าไปทางนี้เพื่อเดินไปโตเกียวเทเชนโอเคหากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ